ช่วงนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าได้อยู่เฉยๆโดยบังเขาเรียกว่าโดนบังคับให้อยู่เฉยจริงๆอยู่เฉยก็ไม่ค่อยได้เหมือนหลวงลุงนันเหมือนกันอยู่เฉยไม่ค่อยได้เลยต้องโดนเทวดาต้องจัดสรรให้อยู่เฉยๆบังคับให้อยู่เฉยในการที่เลยต้องอยู่เฉยได้แบบด้วยสภาวะของร่างกายที่มันไปไหนไม่ได้ทุรนทุรายไปไหนไม่ได้เจ็บปวดก็เลยได้อยู่กับที่แต่สังเกตดูบางครั้งเนี่ยแม้ว่ากายเราไปไหนไม่ได้นะแต่ใจเรามันไปตั้งเยอะไปไหนไม่ได้เดินไม่ได้นี่ใจมันถึงหลวงพี่นี่ไปอินเดียกับเขาไปไม่รู้กี่รอบแล้วที่เขาไปอินเดียกันเราไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลยแบบโอ้คิดถึงตลอดตลอดจนถึงมีอย่างหลวงงานบอกกายไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในห้องปิดประตูล็อกเลยแต่เขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะจริงๆแล้วกายกับใจอ่ะมันแยกออกจากกันถึงแม้ว่ากายเราจะนั่งอยู่กับที่เฉยๆแต่ใจมันก็ยังคิดฟุ้งซ่านนู่นนี่ต่างๆเหมือนกับตอนเนี้ยเรานั่งอยู่นี่นะแต่ใจเราบางทีก็ยังไปหวยหาไปพิลีพิไลลำพันกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่เป็นเรื่องที่ลำบากลำบนอยู่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ก็ยังคิดอยู่หรือบางคนตอนนี้มีความสุขก็มีความสุขอยู่แม้จะกายจะนั่งอยู่นี่อาจจะคิดถึงโอ้ยลูกหลานเรามันดีแท้อะไรต่างๆคิดยิ้มแป้นยิ้มแฉ่งอยู่หารู้ไม่เลยว่าจริงๆแล้วนั่นคือกับดักมันเป็นกับดักของชีวิตที่ทำให้เราเกิดปัญหาตลอดเวลาถ้าเราได้เห็นแล้วเราเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันเกิดจากภายในไม่ได้เกิดจากภายนอกภายนอกมันจะไปหรือมันไม่ไปไม่มีผลอะไรเลยแต่สิ่งที่ปัญหาคือภายในเราถ้าเราไม่เข้าใจถึงคำว่าภายในอ่ะหมายถึงจิตใจที่มันอยู่ภายในที่มันทำงานอยู่อ่ะถ้าเราไม่เห็นในภายในตรงนั้นเลยจะทำให้เราไม่เข้าใจเลยว่าอ๋อที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาเป็นเกิดจากความพิปรารถนาความอยากความดิ้นรนการต่อสู้ความไม่พอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นๆน่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเข้าใจหรือเราออกมาจากไอ้ตรงความคิดตรงนั้นหรือเราออกมาจากไอ้ความรู้สึกตรงนั้นได้เราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเรากลับมานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรานั่งอยู่เงี้ยทุกคนนั่งอย่างนี้สบายมั้ยสบายใช่มั้ยแต่บางคนนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่สบายเพราะใจไม่สบายใจมีความคิดมันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งอยู่ตรงไหนก็ให้เราอยู่ตรงนั้นน่ะใจเราก็ให้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพยายามทำความรู้สึกมีครูบาอาจารย์ท่านพูดกันขึ้นมาว่าบางครั้งเนี่ยแค่เราอยู่กับคนที่เรารักนะแค่เราได้สัมผัสมือหรือเราได้โอบกอดกันแค่นั้นน่ะถ้าเราอยู่กับตรงความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันจะไม่มีทุกข์มีความกังวลใดๆเลยเหมือนกันอย่างบางครั้งเนี่ยเราเป็นทุกข์มากๆนะแค่เราถอนหายใจหายใจถอนหายใจแรงๆหรือหายสูดลมหายใจเข้าลึกๆเนี่ยบางทีความทุกข์มันหายไปได้จริงไหมเพราะอะไรเพราะมันได้กลับมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับความรู้สึกณปัจจุบันนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะฝึกมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกทำเป็นประจำก็คือกลับมารู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับความรู้สึกมือของเราอยู่กับก้นของเราอยู่กับแข้งกับขาของเราแล้วเราก็พยายามทำความเข้าใจปล่อยวางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆก็คืออะไรมันจะเกิดมันก็เกิดสิ่งที่มันเกิดอ่ะมันเกิดไปแล้วเข้าใจไหมสิ่งที่มันเกิดอ่ะมันเกิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องรู้อยู่ก็คือปัจจุบันตอนเนี้ยเราเป็นยังไงเราพอใจเราไม่พอใจเรามีความสุขมีความทุกข์อย่างไรนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจมันยังคิดไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมันเป็นแบบนั้นแหละเมื่อถึงเวลาถึงจุดหนึ่งมันจะทำความเข้าใจได้เองโดยเขาเรียกว่าโดยอัตโนมัติความทุกข์ไม่ได้มีปัญหาความสุขไม่ได้มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่เราไม่รู้ว่าเราสุขหรือเราทุกข์หรือเราไปกอดรัดความสุขกอดรัดความทุกข์นั้นไว้นั่นแหละพยายามกลับมารู้สึกตัวให้มากตรงนี้หลวงพี่ฝากเอาไว้แล้วก็อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นอะไรไปมันเป็นไปแล้วปล่อยมันไปเริ่มใหม่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำอะไรดีที่สุดกลับมารู้สึกตัวให้ดีที่สุดแล้ว
มันจะมีผลต่อเนื่องต่อไปในวันข้างหน้าเองรู้สึกให้มากขึ้นรู้สึกให้มากขึ้นรู้สึกให้มากขึ้นมันจะดีขึ้นไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาไม่ค่อยได้พูดธรรมเยอะ เดี๋ยวจะพูดยาวไม่ค่อยได้พูดมันจะมีเยอะอ้าวงั้นก็ขออนุโมทนากับทุกคนให้เราได้ตั้งใจก็ขออนุโมทนากับกุศลของทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารตลอดจนถึงที่นอนลมในวันนี้ก็ขออนุโมทนาให้เราตั้งใจ